สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD วันนี้จะพาเพื่อนๆและก็น้องๆมาดูวิธีการหาพื้นที่แบ่งแปลงโอเคคือเงื่อนไขนะครับเราอยากจะหาพื้นที่แบ่งแปลงไม่ว่าจะเป็นโฉนดไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันสำหรับน้องๆหลายคนที่อยากจะแบ่งแปลงในการหาพื้นที่จริงในเอกสารหรือว่าโฉนดนะครับผมมีเป็นเอกสารสิทธิ์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับสแกนเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาก็ได้หรือยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าอยากจะให้มันตรงนิดนึงไม่อยากให้มันมีการคลาดเคลื่อนเยอะมันมีการคลาดเคลื่อนอยู่แล้วฮะแต่ว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะก่อนอื่นมาดูวิธีการกันชัดๆนะครับผมจะพยายามไปช้าๆนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทำออกมาหลายตอนแล้วแต่เพื่อนๆน้องๆอาจจะยังงงอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ไปที่โปรแกรม AutoCAD นะครับผมเปิดไฟล์ AutoCAD ขึ้นมาผมมีไฟล์นี้ให้ในคอร์สเรียนนะครับก็จะมีสูตรการหาพื้นที่ V24 นะครับเป็นแบบฝึกหัดนี้แล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ dimension นะครับ annotation style อันนี้ก็คือมีให้นะครับอยู่ในคอร์สเรียนนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆแจ้งนิดนึงอยู่ในคอร์สเรียนนะครับ AutoCAD 2024นะครับซึ่งมีจำหน่ายใน Shopee และ Lazada นะครับแต่เนื่องจากว่าคอร์สเนี้ยอยู่ในช่วงโปรโมชั่นมันก็จะรวมจะมีการแถมไอ้คอร์ส 3D ให้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าใครสั่งซื้อไปแล้วนะครับก็ไปเปิดที่นะครับไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงย้อนกลับมาให้นะครับแป๊บนึงเหมือนไม่ดูช้าจังไปที่ 2D นี่นะครับไปที่แบบฝึกหัดไปที่แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีนี่ไงอยู่ไหนวะนี่ไงสูตรการหาพื้นที่ V.24 นะครับแล้วก็dimension style นะฮะ dimension annotation style เปิดขึ้นมา2ตัวนี่แหละเปิดขึ้นมานะโอเคเราจะทำยังไงกันบ้างก็ช้าๆเลยเราจำเป็นจะต้องมีในส่วนของไฟล์ภาพไฟล์ภาพนะโอเคผมขอลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับผมอธิบายนิดนึงในไฟล์นี้ผมสร้างเลเยอร์ไว้ให้แล้วนะไม่อยากจะให้เพื่อนๆน้องๆงงกับเลเยอร์นะครับมีเลเยอร์ใช้งานอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้มีให้ครบแล้วนะไปดูกันเลยผมไปที่หัวข้อผมเลือก insert จากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ add tag file นะครับแล้วก็ไปไฟล์ภาพของน้องๆอยู่ตรงไหนก็ไปหาเลยของผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ผมก็เอาเข้ามาเลยมันจะโชว์ดีเทลตัวนี้ก่อนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับติ๊กตามนี้แล้วก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นผมก็จะวางไว้สักประมาณนี้นะฮะดึงขึ้นมาสักประมาณนี้นี่นะครับเราก็จะได้รายละเอียดของเอกสารตัวนี้ขึ้นมาจุดที่เราสนใจคือตรงนี้ครับเราจะเขียนตามดังนั้นนะตรงนี้เส้นแนวเส้นพิกัดอะไรต่างๆเนี่ยควรจะชัดเจนนิดนึงอย่างที่บอกไปเราไม่อยากให้มันคลาดเคลื่อนเยอะนะทีนี้ไปดูดีเทลของเอกสารตัวนี้ก่อนนะครับดูคร่าวๆนะครับมี15ไร่3งานนะครับ95ตารางวานะครับ15ไร่3งาน95ตารางวาในไฟล์งานนี้ผมมีอะไรให้ไปทำความเข้าใจก่อนนะคร่าวๆนะครับมีอะไรให้บ้างผมมีสูตรให้น้องๆได้ลองแยกนะครับถอดมันออกมาเป็นเมตรนะผมอยากให้ทำออกมาเป็นตารางเมตรนะครับตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับว่า1ไร่เนี่ยจะเท่ากับกี่ตารางเมตร1ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรแล้วก็อะไรโน่นนี่นั่นนะครับดังนั้นเราต้องนะครับได้พื้นที่จริงของเอกสารหรือว่าโฉนดตัวนั้นออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนนะไปดูแบบนี้แล้วกันเพื่อได้มาแล้วนะครับก็เอามาป้อนไว้ตรงนี้นะเอามาป้อนไว้ตรงนี้เพื่อจะทราบในส่วนของพื้นที่จริงๆนะประมาณนั้นอ่ะไปดูกันก็ไปที่วิวเลยผมอยากจะใช้นะครับ Quick Core ก็คือตัวคลิกเลขคลิกเลขนะครับก็เปิดไปที่วิวแล้วก็ไปที่ตัว Quick Core เนี่ยนะฮะจากนั้นก็เอาเริ่มจากอะไรก็ได้อย่างเช่นตัว15ไร่15ไร่นะซูมตรงนี้ขึ้นมานะครับ15ไร่นี่
ผมจะถอดมาเป็นตารางเมตรก็ 1,600 นะครับ 1,600 นะครับคูณด้วย15นะครับ15เข้าไปนะครับแล้วก็เท่ากับจะได้ตัวเลข 24,000 นี่ออกมาก่อนนะจะได้ตัวเลข 24,000 ออกมาก่อนจากนั้นนะครับ copy 24,000 ไว้แล้วก็ไปที่นะครับ3อะไร3งาน3งานนะครับ3งานเท่ากับเท่าไหร่กี่ตารางเมตรไปดูกันก่อนนะครับ400ตารางเมตรเท่ากับ1งานก็ใส่400เข้าไปครับ400นะครับคูณด้วยนะครับ33นะครับก็เท่ากับนี่นะฮะบวกเข้าไปนี่นะครับเท่ากับก็จะได้ตัวเลขกลมๆตัวนี้ออกมาก่อนนี่นะฮะcopy ไว้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็น95ใส่95นะครับคูณด้วย4 95คูณด้วย4ก็คือ4ตารางเมตรนี่นะครับ95ตารางวานะคูณด้วย4เท่ากับแล้วก็บวกนี่นะฮะจากนั้นก็เท่ากับไปเราจะได้ 25,580 ตารางเมตรนะครับใน15ไร่3งาน95ตารางวาโอเคจากนั้นเราก็เอามาใส่ที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับกันลืมนี่นะฮะนี่นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมปิดคือคลิกเอาไว้ก่อนขั้นตอนถัดมามาสร้างเส้นโพลีไลน์ย้ำว่าต้องเป็นเส้นโพลีไลน์นะครับเพื่อมันจะง่ายในการเขียนนะครับแปลงมันติดอะไรวะเพื่อให้มันง่ายในการแบ่งแปลงนะไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะฮะผมอยากจะตั้งเลเยอร์โปรไฟล์เป็นเลเยอร์ใช้งานเลเยอร์โปรไฟล์อยู่ใสเลเยอร์โปรไฟล์นี่นะครับจากนั้นก็ไปที่ภาพตัวนี้ก่อนนะครับเก็บภาพตัวนี้ไปที่เลเยอร์อิมเมจเนี่ยนะฮะประมาณนี้เพื่อที่เราจะสามารถซ่อนเส้นได้นะประมาณนั้นนะครับเลเยอร์โปรไฟล์ในที่นี้ผมอยากจะตั้งเส้นเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับจริงๆก็บายเลเยอร์มันจะกลายเป็นสีขาวนะมันจะงงไปนะครับซูมขึ้นมาครับซูมขึ้นมาพอประมาณนะครับจากนั้นก็ไปที่ PL นะครับหรือ Polyline PL คือตรงนี้นะฮะ Polyline นะครับขึ้นมาตรงนี้ฮะคลิกซ้าย1ครั้งเริ่มจากประมาณนี้ก่อนลากไปเลยนะนะครับตรงนี้จะลากผ่านก็ได้ถ้ามันเป็นเส้นตรงนะอย่างที่บอกไปว่านิดหน่อยได้ไม่มีปัญหาสำหรับการคาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเยอะมากไปแบบนี้นะฮะผมก็จะไม่เน้นมากก็จะเน้นให้เห็นตัวอย่างเห็นนะครับความยากถือว่าอยู่ในระดับ3เลยนะครับที่ดินแปลงนี้พอมันซิกแซกเยอะจริงๆนะครับนี่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเช็คดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้นะอันนี้เราก็จะลองแทนค่าเข้าไปแล้วนะครับก็อื่นผมจะทำการเก็บนะครับฟีดเลเยอร์อิมเมจไว้ก่อนนี่ฮะเราจะได้พื้นที่ออกมาแบบนี้นะครับตรวจสอบพื้นที่ในแบบนะครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่จริงนะพื้นที่ในแบบก็คือตัวที่เราเอาเข้ามาในแบบนี่แหละพิมพ์ PR ไปที่ property นะครับ PR กด enter ไป1ครั้งนะครับพี่อาก็ใครที่ถนัดใช้ไอคอนก็ตรงนี้ได้แล้วก็ property ตรงนี้เด้อนะครับจากนั้นก็คลิกไปนะครับอันนี้คือขนาดครับผม area นี่นะก็คลิกไปตรงนี้นะครับเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็คลิกไปที่ตรงนี้เลย copy มันมาโหลดนะครับเนี่ยฮะ copy มาก่อนโอเคปิดออกไปนะครับปิดออกไปอ่ะนะครับสูตรว่าไงนะครับพื้นที่จริงพื้นที่ในแบบรากที่2รูทนะครับไปก็ไปที่คือคลิกนั่นแหละนี่นะฮะเอาง่ายๆเลยขั้นตอนง่ายๆก่อนพื้นที่จริงพื้นที่ในแบบเอาพื้นที่ในแบบก่อนละกันนะครับผมวางพื้นที่ในแบบนะครับไปแล้วก็รากที่2นี่เท่ากับผม copy ไว้ครับก็ปีไว้นี่นะฮะก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับ
จากนั้นพื้นที่จริงเท่าไหร่พื้นที่จริงเราดูเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะ525580ก็ใส่เลยครับ25580นะครับเท่ากับนี่นะครับผมก็หารครับขีดขวาวางเท่ากับนี่ครับจะได้รายละเอียดตัวนี้อันนี้คือตัวเลขนะครับที่จะเอาไปสเกลนะย้ำอีกครั้งนะครับพื้นที่จริงพื้นที่ในแบบนะครับแล้วก็ค่าในการสเกลก็คือการขยายขึ้นมานั่นแหละอ่ะไปดูกันว่ามันจะตรงไหมก่อนอื่นก็ไปที่คำสั่งสเกลนะครับในที่นี้ SC นะครับกด Enter ไป1ครั้งคลิกไปที่ชิ้นงานคลิกขวาแตะที่ตรงนี้นะฮะนะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ครับ Ctrl V นะครับกด Enter ไปมันจะขยายขึ้นมาแบบนี้ฮะผมจะขยับให้มันเข้ามาอยู่ในส่วนของพื้นที่นิดหน่อยนะนี่นะครับเอาสักประมาณนี้นี่นะฮะพื้นที่ตรงนี้โอเคทีนี้ในขณะที่เรายังเปิด PR หรือว่า Property อยู่ลองคลิกไปที่ชิ้นงานเห็นไหมฮะนี่คือค่าที่มันโชว์ออกมาหลังจากสเกลแล้วหลังจากสเกลแล้วก็เท่ากับ 25580.0001 คาดขึ้นน้อยมากนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อได้แบบเสร็จน้องๆเพื่อนๆก็เอาไปลองใส่ค่าใส่ตารางใส่ความยาวดูได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมแจ้งไปแล้วนะลองเปิดนะครับลองเปิดตัว dimension ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิด dimension ตัวนี้ขึ้นมาผมจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆลองดูนะครับก่อนที่จะเอาตัว dimension นี้มาเนี่ยลองสร้างกระดาษนะครับลองสร้างกระดาษว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยเนี่ยมันควรจะอยู่ในกระดาษ A อะไรนะครับ A อะไรแล้วอัตราส่วนที่เท่าไหร่อ่ะดูกันนะครับผมจะไปที่ layout เนี่ยนะฮะจริงๆไม่ delete ก็ได้เปิดขึ้นมาใหม่layout 1นะฮะแล้วก็คลิกขวาไปที่ rename ก่อนนะครับผมจะสร้างกระดาษขึ้นมาใหม่ผมจะใช้ A นะครับ A 0ขีด M นะครับตัวนี้คือเป็นการสร้างกระดาษ A0 นะขึ้นมาหลังจากเข้ามาในนี้ผมลบViewport ทิ้งไปก่อนนะครับคลิกขวาไปที่เพจ Setup Manager นะให้แน่ใจว่าเราเลือกที่ A0-M ไปที่ Modify นะครับแล้วก็เลือกสไตล์การพอร์ตไม่ใช่สิเลือกเครื่องปริ้นผมใช้ DWF6 พอร์ต PC3 ตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็เลือกกระดาษนะครับผมเลื่อนไปบนสุดเลยนะผมเลือกใช้ A0 นี่นะฮะแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น 1,000 นะครับนี่นะฮะประมาณนี้จากนั้นก็ไปที่ Property แล้วก็กดที่ Modify Standard Paper Size ฮะแล้วก็หา HO Full Bit A0 ฮะให้มันตรงกันนะครับชื่อมันต้องตรงกันนี่นะครับจากนั้นก็กด Modifyผมเอาค่าตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้หรือใครที่ไม่ได้กำหนดตามนี้นะก็ใส่5เข้าไปแล้วกันทุกตัวนะครับกดเน็กไปกดเน็กไปกดโอเคไปนะครับแล้วก็สไตล์การพอร์ตสไตล์การพอร์ตผมอยากจะใช้เป็นมอนโครม CTB แล้วกันนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็กดโคลสออกไปขอบกระดาษจะเป็นแบบนี้นะนะครับผมจากนั้นไปที่ layout ไปที่ rectangular นะครับคลิกเลยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนะครับไอเส้นวิวพอร์ตควรจะใช้เป็นวิวพอร์ตนะครับควรจะใช้เป็นวิวพอร์ตไม่ควรใช้เป็นเลเยอร์อื่นนะครับจะสร้างตัวนี้มาก่อนจากนั้นผมไปที่หน้าโฮมผมคลิกไปที่วิวพอร์ตผมเลือกวิวพอร์ตนี่แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นบายเลเยอร์นะครับโอเคจากนั้นในขณะที่เราอยู่ในหน้ากระดาษเต็มๆเนี่ยลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดหานะครับผมลองใช้อัตราส่วน1:500ฮะเพราะมันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยฮะ1:500จะได้แบบนี้เลยนะครับอัตราส่วน1:500นะครับลงตัวที่ประมาณนี้ใครที่สร้างสไตล์ไม่ใช่สีสเกลไม่เป็นเข้าไปถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เข้าส่งลิงก์ไปดูให้ไปดูนะครับในเรื่องของการสร้างสเกลนะประมาณนี้อ่ะจากนั้นมาที่หน้าโมเดลครับสรุปก็คือใช้ A0 นะใช้ A0 นะครับเต็มเลยแล้วก็ใช้อัตราส่วนที่1:500นะครับถึงเกณฑ์พื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณนั้นนะอ่ะต่อนะครับลองเอา dimension ตัวที่จะมาใช้งานดูนะครับ dimension ที่จะมาใช้งานตัวนี้ผมจะใช้เอาจริงๆมัน500อ่ะผมไม่อยากใช้500อยากให้มันใหญ่ขึ้นเท่านึงเลยผมก็จะใช้1,000เลย
นี่นะคลิปที่ 1,000 นะครับหรือใครอยากจะลองดูก็ได้อ่ะถ้าจะเอาสเกลจริงใน500นะฮะอัตราส่วน1ต่อ500ก็ลองดูนะครับคอนโทรล C นี่นะฮะไปที่แบบฝึกหัดของเรากดปุ่มคอนโทรล V นะครับคอนโทรล V วางเลยนี่นะฮะอ่ะมันจะเข้ามาแล้วจากนั้นผมลบทิ้งออกไปนะผมตั้งเลเยอร์ลบทิ้งไปก่อน delete นะครับผมตั้งเลเยอร์ดิมมาเป็นเลเยอร์ใช้งานนะฮะเลเยอร์ดิมจากนั้นก็ไปที่ annotate ผมจะเลือกใช้นะครับเทสก่อนใช้ E500 นี่นะ E500 มันชัดไหมลองดูได้นะครับแล้วก็เลือกใช้linear ไม่ใช่สิ align นะครับ align นะครับเนี่ยฮะตัวเลขก็จะประมาณนี้ถ้าใช้1,000 1,000 แบบไหนก็จะใหญ่ขึ้นเท่าหนึ่งแค่นั้นเองแล้วแต่เพื่อนๆน้องๆชอบนะครับจะใช้ประมาณไหนนี่เห็นไหมดังนั้นลองดูว่าเราจะใช้ตัวเลขประมาณไหนเพื่อให้เห็นข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแปลงที่เราจะทำการแบ่งแปลงนะครับโอเคนะครับมาสรุปด้วยกันนะครับต้องมี1นะครับตัวภาพหรือไฟล์ที่จะใช้ไฟล์เอกสารสิทธิ์ไฟล์โฉนดไฟล์อะไรก็แล้วแต่ที่น้องๆจะมาแบ่งแปลงนะครับต้องมีนะครับสแกนเข้ามาหรืออะไรก็ได้นะครับอินเสิร์ตเข้ามานะครับแล้วก็ตามสูตรนี้เลยนะครับตามสูตรนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆดูด้วยนะฮะประมาณนั้นใครที่รับชมอยู่นะครับก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้นะครับในส่วนของการสั่งซื้อคอร์สเรียนนะครับออร์แกน2024นะครับแล้วก็ข้อเรียนอื่นๆได้นะครับส่วนใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ช่องทางของ Facebook แล้วก็ TikTok นะครับติดปัญหาอะไรหรืออยากจะสั่งซื้อคอร์สเรียนไหนก็ติดต่อสอบถามเข้าได้ที่ ID Line A ตัวเลข0109-2551นะครับหรือโทรศัพท์0985098861นะครับยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องของแบบในเรื่องของการเขียนแบบการสร้างแบบบ้านหรือใครที่สนใจจะเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ